อ๋อวันนี้มีเคสเกี่ยวกับโรคเกาต์นะคะแล้วก็ทำให้ไปเรียนรู้เพิ่มว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะก็คือครั้งแรกเนี่ยก็คือน้องผู้หญิงนะคะเขาอายุประมาณ34 ปีนะคะแล้วก็เราก็ถามว่าน้องมีปัญหาเรื่องอะไรคือเขาแคปหน้าจอที่ไลน์ที่พี่โพสต์ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะมาเขาบอกว่าเขาอยากกินตัวนี้พี่ก็เลยถามเขาว่าน้องมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะเป็นโรคไตหรือเปล่าทีนี้น้องเขาบอกว่าเปล่าคือหนูไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็หมอบอกว่ามีภาวะที่จะเป็นเกาต์นะเพราะว่าค่ายูริกเนี่ยสูงเพราะว่ามันจะแตะ7แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าขอดูผลเลือดได้ไหมเขาบอกเขาไม่ได้แบบขอคุณหมอมาแต่ว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าหนูว่าจะเป็นเกาต์หนูก็เลยอยากจะหาตัวนี้แล้วพี่อ่ะโพสต์มาพอดีเขาก็เลยแบบอยากกินอูมิพี่ก็บอกว่าอูมิเนี่ยคือช่วยได้นะคะมันอาการเริ่มร่างกายเนี่ยเริ่มอักเสบเราสามารถที่จะทานแล้วก็มันไปบำรุงหลายอย่างก็คือลดการอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องของไตด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้น้องก็สั่งไปกล่องหนึ่งนะคะสั่งไปกล่องหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็กินไปประมาณ15 วันทานวันละกี่ซองค่ะวันละ1 ซองค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นคือแบบเมื่อก่อนหนูจะแบบออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะลั่นตามข้ออะไรอย่างเงี้ยคือกินแล้วแบบพอไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยมันก็คือแบบเหมือนกับว่ากระดูกที่มันลั่นอะไรเงี้ยมันจะหายไปอะไรเงี้ยแต่นี่เขาก็แคปมาอีกเขาบอกว่าพี่รู้ไหมว่าหนูอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็บอกว่าไม่รู้พี่ก็เข้าใจว่าเราอ่ะเป็นโรคเกาต์อย่างเดียวพี่ก็เลยไม่ได้ถามอาการอื่นเขาก็เลยเขาก็แคปตัวมินกับเอ็กโซมาค่ะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากกินตัวนี้เพราะว่าหนูอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คุณหมอเนี่ยให้ทานยามาประมาณปีนี้ปีที่2แล้วเพราะว่าต้องรักษาแล้วก็ทานยาไปด้วยเพราะว่าเขาตกงานแล้วเขารู้สึกด้อยค่าทําให้เขาเนี่ยมีความวิตกกังวลมากแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วเขาก็แบบว่าไม่อยากให้แฟนเนี่ยคิดมากอะไรเงี้ยที่แบบต้องคอยขับมาดูเขาช่วงพักเที่ยงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตกงานแล้วเขาก็อยู่บ้านเหมือนกับว่าเขาด้อยค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันช่วยอะไรได้บ้างเพราะว่าหนูก็คืออยากสวยด้วยแล้วก็เห็นบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการหลับลึกพี่ก็เลยว่าโอ้ถูกเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของปรับฮอร์โมนเราด้วยแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนที่แบบว่ามีความสุขแล้วก็เราพยายามแบบหาเพลงฟังที่แบบว่ามันทําให้เราผ่อนคลายเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้ว่าถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรช่วยได้บ้าง1ก็คือสารอาหารที่ดี2ก็คือเพลงอะไรที่เราชอบหรือว่าเรื่องตลกขบขันแล้วก็เราออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือมันจะเสริมให้เราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นทําให้เราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นเขาก็บอกว่ามันขายยังไงอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากกินแล้วก็คือแบบว่าอยากให้แบบสุขภาพเขาดีขึ้นแล้วก็วันที่20พฤษภาคมเนี่ยหมอเขานัดหนูก็อยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาก็เลยสั่งพี่ไปทั้งหมด6 กล่องก็คือสั่งอูมิ2 กล่องแล้วก็สั่งมินแล้วก็สั่งตัวเอ็กโซนะคะไป6 กล่องทานไปประมาณ1 เดือนนะคะเขาก็เพิ่งไลน์มาหาพี่วันนี้บอกว่าพี่มันดีมากเลยมันทำให้หนูหลับลึกแล้วก็ไม่ค่อยแบบมีความกังวลแล้วก็ทำตามที่พี่บอกคือพี่ก็จะส่งเพลงส่งอะไรเงี้ยไปให้เขาทุกวันอะไรเงี้ยว่าลองฟังเพลงนี้ดูนะก่อนนอนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ส่งเรื่องตลกอะไรเงี้ยไปให้กับผู้ป่วยด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาบอกว่าเขาจะทานเจลต่อเนื่องแล้วก็รอดูว่าวันที่20พฤษภาที่เขาไปหาหมอเนี่ยเขาจะขอใบผลเลือดมาแล้วก็จะส่งให้พี่ละมุนดูนะคะต้องขอบคุณตัวเจลจริงๆค่ะเพราะว่าบางทีแบบลูกค้าที่เข้ามาเหมือนอย่างที่น้องปูพูดนะคะคือเป็นลูกค้าเทวดาจริงมาทีก็คือ6 กล่องเลยพี่ก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณบริษัทเจลพัทที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเห็นผลลัพธ์แล้วก็ทําให้เขามีความสุขมากขึ้นทําให้สุขภาพดีขึ้นค่ะต้องขอบคุณบริษัทเจลพัทจริงๆค่ะแล้วก็มินเอ็กโซด้วยค่ะค่ะก็จากเคสนี้นะคะที่เป็นโรคเกาต์นะคะแล้วก็โรคซึมเศร้าด้วยนะคะหลังจากที่ได้ทานนะคะอูมินะคะเอ็กโซแล้วก็มินไปนะคะก็ตอนนี้เนี่ยการนอนหลับก็ดีขึ้นนะคะข้อต่างๆที่เคยปวดนะคะก็ดีขึ้นไม่ลั่นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะก
กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video